ของเราในวันนี้นะฮะมาที่หนุ่มหน้าใสกัปตันชลธรคนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราคุ้นหน้าคุ้นตาแต่ก่อนก็จะเป็นลุคหนุ่มใสปัจจุบันเปลี่ยนแนวเป็นหนุ่มเกาหลีหนักมากเลยถามว่าเอ๊ะทำไมถึงเปลี่ยนแนวขนาดนี้ครับถ้าช่วงหลังมานี้เห็นนักแสดงหน้าใสกัปตันชลธรแต่งตัวเป็นหนุ่มเกาหลีมากขึ้นก็ไม่ต้องสงสัยนะคะเพราะเจ้าตัวเผยกับทีมข่าว EX ว่าเป็นคนรักการแต่งตัวสไตล์นี้อยู่แล้วเพียงแต่ครั้งเข้าวงการใหม่ๆยังจับแนวทางการแต่งตัวไม่ถูกเลยไม่ค่อยได้เห็นตนแต่งตัวสักเท่าไหร่ค่ะแต่ตอนนี้บอกเลยว่าจัดเต็มสุดๆมีทั้ง Miss and Match ด้วยตัวเองรวมถึงมีสไตลิสต์คอยดูแลเรื่องเสื้อผ้าพร้อมย้ำชัดว่าไม่ได้เป็นนักช้อปที่ใช้เงินเกินตัวค่ะเสื้อผ้าแบบแบรนด์ธรรมดาก็มีเยอะนะคะอย่างเกาหลีนี่ก็จะมีแบรนด์แบบธรรมดาซื้อเสื้อผ้าตามแบบช็อปใหญ่ๆอะไรอย่างนี้ที่มีหลายๆแบรนด์รวมกันก็ถือว่าเราก็ไม่จำเป็นต้องเน้นแบรนด์อย่างเดียวได้ครับตัวผมไม่ค่อยช้อปนะผมไม่ค่อยซื้อแบรนด์เท่าไหร่ผมจะซื้อแบบพวกโลเคอลแบรนด์มากกว่าก็พยายามแบบแต่งตัวให้หลากหลายเพราะว่าตัวเองก็รู้สึกสนุกกับการแต่งตัวด้วยครับถ้าเกิดวันธรรมดาก็แต่งเองครับผมแต่ถ้าเกิดไปงานก็มีชุดตัวเองบ้างหรือว่าชุดสไตลิสต์บ้างครับอย่างสไตลิสต์นี่จำเป็นกับตัวเรามากน้อยขนาดไหนจริงๆก็จำเป็นนะครับผมบางทีก็ต้องดูแบบคอนเซปต์งานเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าคอนเซปต์งานเป็นยังไงอย่างเงี้ยเราก็อาจจะคิดไม่ถึงอะไรงี้เขาก็สามารถแบบเอามาแบบปรับเปลี่ยนได้ครับหนุ่มกัปตันยังเผยถึงเรื่องการออกกำลังกายอีกนะคะว่าแม้ช่วงหลังจะไม่ค่อยเข้าฟิตเนสสักเท่าไหร่แต่ก็พยายามบังคับตัวเองให้ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ2วันไม่ใช่ว่าอยากจะมีหุ่นล่ำอะไรแค่อยากให้สุขภาพแข็งแรงก็เท่านั้นเองค่ะเจอกัปตันคราวหน้านี่แฟนคลับเรียกกัปตันธรรมดาไม่ได้แล้วนะครับต้องเรียกว่าโอปป้ากัปตันนะฮะอ่ะไป